คนะต้องงั้นสิอย่างไรมันก็หายใจสบายมากครับผมรวบสองคำทีหายแล้วยังปลอดเลยคนเรามันสบายตัวมันก็อยากจะสื่อสารถ้าไม่สบายตัวไม่อยากคุยอะไรยกเว้นคุยกับต้นไม้ มีต้นไม้ให้คุย ลำคาญคนมันไม่สื่อ ดีแล้วมันจะไม่พูดคอยดูนะไอ้ที่ว่างมันจะค่อยๆถลอกไปจากดำมันจะเป็นหายทีน้อยสองน้อยนะครับมีตัวขาวขึ้นเยอะขาวขึ้นเยอะถูกต้องแต่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคำจัดออกไอ้พวกเซลล์ที่มันเสียนะมันจะขับออกขับออกครับเราต้องสาจากภายในออกภายนอกของเขาจากนอกเข้าในไม่ได้ของเราจากในออกนอกครับจะต่างกันก่อนทานยาเคมียาละลายที่เลือกให้ทานตลอดชีวิตตอนที่หยุดหยุดทั้งชีวิตเขาให้กินตลอดชีวิตเราหยุดทั้งชีวิตโอเคครับกลับพวกมันเลยเดี๋ยวไปขึ้นตอนต่อเขาชีวิตนี้หักหักดิบเลยนี่ต้องงั้นสิผมจัดการให้สบายฝ่าเท้าจะได้บาดทำแรงหรอกวันนั้นเลือดซึมนะคะเลือดซึมเลยครับเลือดซึมแต่ว่ามันมียาดีมากด้วยก็คือความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วถูกครับแล้วผมจับปุ๊บมันเหมือนกับมีเพิ่มพื้นที่เป็นพลังไฟฟ้าสถิตใช่ครับที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ครับไปทำงานมันเพิ่มพื้นที่ไปเองค่ะค่ะโอเคไหมแต่เนี่ยทั้งหมดอันนี้หนูก็เลยบอกอธิบายว่าเนี่ยมันเป็นที่เนี่ยเป็นไฟฟ้าสถิตครับครับซึ่งมันจะเพิ่มพลังจากหมอกเข้าไปใช่ครับแล้วมันก็จะเข้าไปเชื่อมกับพลังกับในพื้นกับเซลล์ใช่ครับทำให้เซลล์มีความรู้สึกเร็วถูกต้องครับถูกต้องมันเป็นพื้นที่ต่างอันนี้ก็ขูดออกที่มันเป็นเชื้อที่มันเสียแล้วนะนี่เป็นขุยมันขุยดึงขึ้นไปนี่เป็นขุยขี้กระเตอะรู้ได้ที่ไหนล่ะผมใส่ชกมือไว้เนี่ยผมต้องปิดปากปิดจมูกไว้เนี่ยไม่จำเป็นอ่า
ผมไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับหมอโรงพยาบาลจะปิดหมดนะเนี่ยปิดหมดเลยหมอโรงพยาบาลโทษครับมันไม่มีอะไรไปกลัวทำไมนี่แหละที่บอกว่าไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจใครด้วยนี่คือใช่ผมไม่รังเกียจใครเลยนะเดี๋ยวจะอะไรแล้วด้วยมันมีช้างเชือกนึงไม่ใช่เหรอตอนนี้มีปัญหานะเชือกนุ่งนุ่งหรือเปล่าที่พร้อมแล้วนะไม่รู้ช้าตรงไหนที่มีปัญหาตรงนี้แล้วจะเสนอตัวไปรักษาให้เขาถ้าเขาไม่รับปุ๊บช้างนั้นตายแน่นอนผมจะรู้เพราะว่าอะไรอ่ะผมไม่ให้กินเพราะว่ากลัวมันจะเกิดอะไรสมบัติอะไรนั่นแหละเออเลยไม่ให้มันกินเลยมันพร้อมนั่นแหละยืนยันผมใช้แค่นิ้วมือผมนิ้วเดียวด้วยรักษาแล้วจะเสนอตัวไปถ้าเขาปฏิเสธช้างตายแน่นอนผมรู้ขนาดนั้นนะช้างเชื้อที่เขาว่าแอลกอฮอล์เห็นไหมแสบแสบถูกต้องครับรู้สึกจะมารู้สึกแสบเห็นไหมความคล่องตัวไปทีนี้เอาทำเองยอมเอาทำเองปึ๊บปั๊บเองปึ๊บปั๊บนี่ได้ขาใหม่กลับบ้านไหมเนี่ยฮะขึ้นมาได้ขาใหม่กลับบ้านไหมล่ะได้กลับใหม่ไปแล้วเบาเลยล่ะเบาอยู่เลยเบาวิวเลยล่ะโยมเอ๋ยเจอใครไม่เจอเจอลูกหมอนี่มาข้างขวาโทษข้างซ้ายดึงนี้ไปดีมากครับมาดูสิอาทิตย์หน้ามีอีกมันจะขับออกขับออกครับถูยังไงก็ไม่ออกถูเองไม่มีทางออกออกก็ขึ้นมาใหม่อันนี้มันจะหมดขึ้นมาก็จะหมดผมเรียกว่าขี้เกลือก็แล้วกันง่ายดีคนแพ้น่ะแพ้เลยนะผมมีพลังงานผมจะไม่แพ้คุณพวกภูมิต้านทานต่ำยอมแพ้เลยนั่นเข้าจมูกเลยผมไม่ชนอยู่แล้วนี่แหละคำว่าไม่รังเกียจ
ที่ระยองในบ้านเนี่ยพักได้กี่คนนะบ้านก็อยู่ที่ว่าบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ที่จะพักไปพักไม่รู้ว่ากี่คนนะแต่ใหญ่ใหญ่เล็กก็ตามทีดูไว้ที่เจ้าของวัดป่าเนี่ยมีที่พักได้2-3 คน2-3 คนเองแต่ว่าไอ้ที่สำหรับปฏิบัติมันมีสำหรับที่เนี่ยที่หลายหลังป่ามีหลายหลังมีหลายหลังที่สวนป่าของวัดป่าเนี่ย4 คนลองจัดมันซะครับผมจะจัดบุคลากรไปไปใช้พื้นที่สัก2-3 คืนเพราะมันไม่ได้อยู่ไกลระยองมันเป็นทางเดินของอากาศรามหลวงด้วยเหรออลองไปประสานหน่อยสิครับจะไปช่วงที่ทางวัดเขาไม่ได้ปฏิบัติจะมีปฏิบัติอยู่เลยครับแล้วก็ไปช่วงที่เขาไม่ได้ปฏิบัติครับสัปดาห์ที่3 เดือนนะครับสุขสาวที่เราครับท่านนะฮะดูวันไหนที่เขาดำเนินการแล้วก็จัดสรรเข้าไปในส่วนของเราเข้าไปเชื่อมโยงไปก็ได้บอกพระช่วยโทษวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดเป็นหน้าที่ของวัดที่จะต้องทำหน้าที่ครับครับกว้างขวางค่ะกว้างขวางไม่ว่าอะไรอยู่กับเมืองวัดเขาวัดเขาผมมีหน้าที่ให้ดูแลและช่วยเหลือคนมันต้องถือข้าวครับคือมันต้องมีความคิดอย่างนั้นนะครับต่อไปหนูฟังหมอหนูได้ปัญญามากหนูฟังว่าแม่อุ่นปัญญาเกิดกันไปบริหารจัดการตั้งไงก็จะให้เป็นสถานที่หลักทางภาคตะวันออกแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเราอยากหาสถานที่เองถ้าเรามีก็เริ่มต้นด้วยวิธีนี้ก่อนเมื่อเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีลุงเหมามีอยู่แล้วครับปฏิบัติครับอย่าไปสนใจตรงนั้นเลยด้วยความยินดีครับผมเชิญครับโอเคกระจกแข็งแน่ที่นี่คล่องตัวแล้วที่นี่เชิญครับไปใช้ชีวิตให้เป็นปกติเออมีอะไรก็มาจำวันเปิดทำงานเอาไว้ไปเพิ่มสมาชิกแชร์กันไปให้มันเกิดเป็นกลุ่มโดยไวทำงานเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวสร้างสิ่งนี้ขึ้นแบบสังคมโอ้โหสุดขั้วโลกเลยนะนี่สุดขั้วโลกเลยโยมถ้าคล่องขามันคล่องมันก็คล่องเลยมันเป็นนักกอล์ฟเนี่ยเออนักกอล์ฟเนี่ยเลยแหมเพื่อนฝูงกวนกอล์ฟหายหนีหมดแบบเนี้ยเงียบปิดเลยไม่ได้ติดต่อใครเลยจะเริ่มมาสิบปีแล้วเออกวนกอล์ฟหายหนีไปหมดตอนนี้ฟื้นมาพบไงเอ้ยกูกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะเว้ยเพื่อนฝูงอ่ะนะต้องกูแล้ววะกูได้ชีวิตใหม่แล้วเว้ยกูไม่ซึมเศร้าเหมือนแต่ก่อนแล้ววะ
ยอมครับหายใจไว้จะกดตัวที่อยู่กดให้อยู่จังหวะนี้ปึ๊บจะได้ผ่านนี่เนี่ยนะสิบล้อวิ่งได้ยังเห็นไหมสิบล้อกลับคืนมาแล้วแต่ก่อนนี่สิบล้อช่องล่างไม่ดีตอนนี้เปลี่ยนสิบช่องล่างสิบล้อให้ใหม่แล้วขยับเองต่อไปผมศีรษะผมไปล้างมือก่อนเนาะได้ไมือเรียบร้อยแล้วจ้าไหมบังจอหรือเปล่าถ้าเข้าไปตรงนั้นบังจอไหมไม่ครับแม่เข้าไปเลยนะเจยาวเป็นโยมนี่นะอันนี้มาถึงปอดแล้วนะปอดที่มันกึกกักกึกกักแต่พวกที่มันส่งผลให้เกิดตัวแข็งพาคินสันจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะมาเริ่มต้นตัวแข็งนั่นก็เรียกว่าพาคินสันทีนี้ไม่มีแล้วไม่ถึงขั้นนั้นแล้วมีแต่หลุดออกครับมันไม่ไปถึงขั้นนั้นแล้วทีนี้มันจะคลายออกแล้วนะแค่นี้ผมรู้แล้วรับรอง 100% เลยนี่ผมรู้แล้วหนูจะได้มาทำงานได้เออหนูจะได้มาช่วยงานได้เออนี่แหละเอาประสบการณ์ตรงนี่นะครับมาใช้กับความรู้ทั้งโลกที่เคยสะสมมาบั้นปลายต้องทำตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติเรามันช่วยตัวเองได้แล้วครอบครัวเรามันโอแล้วเอาครอบครัวอื่นเข้ามาช่วยกันตามแนวทางพุทธศาสนาต้องไปตามแนวทางนี้แนวทางอื่นเราก็ไม่เอาใครอยากจะมาเข้าสู่แนวทางนี้เราก็ยินดีทุกคนในโลกนี้
ป็นไงหายใจดีขึ้นไหมทีนี้ไหมช่วยตัวเองได้หรือว่าได้งานอะไรได้บ้างได้ช่วยอย่าแบ่งสู้ผมนะผมเป็นคนที่มีพลังเบ่งก็สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมจะมันจะแพ้ผมแพ้อย่างหนักด้วยเป็นผู้รับที่ดีแบบผมก็ใช้จังหวะเชื่อไม่เกิดการรับที่ดีนะเป๊บนี่นะเรื่องของอุจจาระปัสสาวะต่อนี่มันจะได้กินได้ขับถ่ายได้สะดวกมันจะต้องประกอบกันเพราะนี่กินได้ขับถ่ายไม่ออกโอ้รู้จะกินไปทำไมนั่นน่ะเป็นไงโอเคไหมโอเคเดี๋ยวตามมัวตาซ้ายข้างเดียวจะมัวยังมัวอยู่นะโอเคเข้าใจแล้วครับมองดูสิมันมัวจริงไหมปิดดูทีละข้างดูสิมันเหมือนมีหมอกมีหมอกนะค่ะโอเคสลายเมฆหยุดหมอกสลายเมฆหยุดที่มันทำได้แค่หมอกแค่มีเหลืออะไรล่ะเหลือบตากรอบตาซ้ายขวาครับล้างตาเป็นนาทีเลยมือลุงหมอเป็นยาน้ำของกำจัดความฝ้ามัวในตาออกไปจริงไหมจริงมันจะมีคำตอบเลยล่ะครับนะเขาว่าฝ้ามัวต่อกระจกที่เขาว่างแต่ว่ามันแค่มัวมัวหมอกดูซิว่าอยู่ไหมเท่าอยู่ก็แปลว่าไอ้ที่เขาว่ามันผิดจากธรรมชาติไงเราอยู่ในกรอบธรรมชาตินี่โทษครับโทษเอฟอะไรมันจะไปยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติไม่มีหรอกครับยกเว้นพระธรรมและหรือพระเจ้าก็บ้าได้แต่ลุงออกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับนี่ไงจะพาเข้าสู่หลุมขาวลืมตาครับผมมองไปเลยแจ่งจางปางไหมพูดใหญ่ลีถอดแว่นตาลำเช่าคุณโยถอดแว่นตาดำแว่นตาใส่แว่นตาขาวนะมีพี่แววไหมคำตอบที่ทันไงได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องรู้เองให้เวลาผ่านไปมันจะเยียวยารักษาโดยธรรมชาติเองพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับจะเยียวยารักษาโดยธรรมชาติเองจะแข็งแรงเหมือนเดิมถ้ามันทำได้จบไหมเป็นภาษาคำเดียวจบนะแล้วก็ตั้งเป้าว่าเหมือนเดิมตอนที่มียศตำแหน่งอยู่เอาพันตำรวจโทก็ได้อะพันตำรวจตอนสมัยพันตำรวจให้มีแข่งได้เหมือนพันตำรวจสมัยเป็นพันตำรวจโทไงเออพันตำรวจโทก็ส
นึกภาพนั้นเอาไว้อาชัยชัย40กว่าถูกต้องครับใช่ไหมผมเป็นสาววัดใหญ่30 30ปีอายุครับเป็นนั่งตำแหน่งสาววัดใหญ่อยู่30ปีหมายความว่าปี30ว่าปี30โทษครับนั่นก็ปี30มันก็ยี่สิบกว่าปีให้เป็นโอเครับทราบตามนั้นให้คะแนนตัวเองเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ30% 30% เนาะโอเคดีขอให้รู้จักครับ 5% ก็ดีแล้วเพราะมันจะไปถึง0แล้วมันจะติดลบแล้วร่างกายตีขึ้นมาถึง 30% พอดีแล้วเพราะร่างกายมันจะติดลบแล้วใช่ไหมครับมือสั่นไปแล้วนี่จะติดลบแล้วนะจะติดลบขึ้นมา30ก็โอเคขึ้นมา30โอ้แล้วนี่ต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ก็มาพึงพอใจก็60นี่แหละเกิน50ไหมมารักษาตัว60คือเกิน50ออกไปได้แล้วเท่านั้นเองครับโอ้ไหมครับความ40 50ปีก็จะคืนมาแล้วนี่วิธีการคิดอย่างนั้นพอเจอลุงหมอแล้วก็คิดแบบนั้นตอนคืนเนี่ยเมื่อก่อนฉี่บ่อยจากเราก็บอกจะนี่เดี๋ยวก็บอกเองครับโอเคนะจบข่าวครับผมดีครับตะแลนตะแลนตะแลนยอดเยี่ยมเลย